เธอเองเปิดใจเคลียร์ปีเกียวนวัดหรือเปล่าจริงไหมทุกมงแต่ฟ้า10ล้านหลายคนยกให้เธอเป็นนางงามสวยสปีดและสายเพอร์ฟอร์แมนซ์สำหรับเชเอฟชยาธนุสสอนทัศน์แม้ล่าสุดเธอจะชวดชิงมงเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์2023แต่เธอก็ได้ใจเหล่าบรรดาแฟนคลับแฟนนางงามไปอย่างจำนวนมากล่าสุดเนี่ยเชเอฟก็ได้ออกมาเปิดใจในรายการคนดังนางเคียเมื่ออาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยถามว่าทราบว่าหนูตุ๊บมาจากเวทีดราม่าหนูก็รับพรีเซนเตอร์สวยๆ 2-3 ตัวฟาดไปเป็น10ล้านเชเอฟเนี่ยก็บอกว่ายังขาดจริงๆตอนนี้ประมาณ4ล้านและมีค่าไลฟ์อีกแต่นิดนึงนะคะเราไม่เวทีดราม่าค่ะเราคือเวทีแห่งโอกาสเดี๋ยวนี้สินค้าเขานิยมพวกที่ตุ๊กมงมาจากที่อื่นกันเหรอคะดูดังกว่าพวกมีมงอีกเชเอ็มเนี่ยก็บอกว่าบางทีก็ตุ๊กมันอาจเป็นเสน่ห์ก็ได้ค่ะเพราะการตุ๊กของเรามันมีเรื่องราวท่านเจ้าของกองประกวดเขาเอาบัตรประชาชนของหนูนี่ดูบัตรประชาชนหนูรู้สึกไหมคะบางคนเขาบอกว่าละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเอาบัตรประชาชนของผู้เข้าประกวดออกมาแขวะให้คนอื่นดูแบบนี้เชเอ็มเนี่ยบอกว่าเอาจริงๆวันนั้นแอบตกใจนะแต่ไม่ใช่เพราะบัตรประชาชนอย่างเดียวเพราะจังหวะมันก่อนการขึ้นรอบพรีลิมแล้วเราจะเดินอยู่แล้วแต่ว่ามันเกิดขึ้นอ้าวบอสโกรธเราอีกแล้วหรอเมื่อถามว่าคุณนวัดเขามีมาตรฐานนะคะกองประกวดมิสแกรนด์เขาบอกว่าเขาต้องการเลือกนางงามพร้อมใช้ของหนูไม่มีความพร้อมแล้วหนูไปประกวดทำไมเขาต้องการคำว่าพร้อมใช้หนูไม่เข้าใจหรอคะสาวเชเอ็มเนี่ยบอกว่าก็เราพร้อมใช้ในเงื่อนไขที่เราทราบมาก่อนแสดงว่าบอสนวัดไม่แจ้งให้ทราบมาก่อนหรอคะสาวเชเอ็มเนี่ยบอกว่าบางทีมันก็เป็นเซอร์ไพรส์ค่ะแต่เขาก็ไม่ได้ปิดโอกาสเราที่จะจัดการปัญหาตรงหน้าเอ็มก็จัดการปัญหาตรงหน้าเข้ามาตลอดไม่ว่าจะเป็นการให้เพื่อนถามได้ไหมเพราะผิดหลักศาสนาแต่จะเอาชื่อของเราออกจากการโหวตก็ไม่ได้เพราะมันเป็นการโหวตอยู่แล้วเมื่อจัดกิจกรรมตรงนี้มายังไงก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นเราหรือถ้าให้โอกาสเหมือนเลือกเข้าบ้านไม่เลือกเข้าบ้านเราก็เลือกที่จะไม่เข้าบ้านเรามีความรู้สึกว่าเรายังไม่พร้อมกับสิ่งนี้และอีกอย่างบอกตรงๆกฎที่เพิ่มขึ้นมาเราไม่รู้มาก่อนมันเป็นเซอร์ไพรส์แล้วเขาให้เราเลือกว่าจะรับเซอร์ไพรส์ไหมหมายความว่าเขาเปิดโอกาสให้เราแก้ปัญหาจะบอกว่าเขาไม่ให้โอกาสเด็กเลยก็พูดแบบนั้นไม่ได้อาจารย์เดี๋ยวเราไปฟังเสียงจากสาวเซอร์เอ็มกันหน่อยดีกว่าค่ะว่าจะฝากอะไรถึงนวัดอิสระไกรตีนค่ะประธานโทษนะคะคุณนวัดเขาไม่ทราบนะคะว่ารายการเกมจะเชิญหนูมาอ้าวเหรอคะเขาไม่รู้ตอนนี้ถ้าสมมติเขานั่งอยู่หน้าจอเขาต้องดูแน่นอนเลยว่าแขวะอะไรเขาหรือเปล่าแล้วคงจะคิดว่าเย็นจะถามอะไรเสี้ยมๆไม่เธอทำให้เขาเสียหายไหมพูดอะไรกับบอสนวัดนิดนึงสิคะต้องบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะหนูรักบอสมากค่ะแล้วก็หนูเคยเจอบอสมาก่อนที่จะมาประกวดมิสแกรนด์อย่างที่เขาก็บอกนะว่าเขาเคยเจอเองมาก่อนซึ่งเราอ่ะมีความรู้สึกว่าแบบเราขอบคุณเขาตั้งแต่ตอนนั้นตอนที่มาประกวดครั้งนี้ค่ะเหตุผลนึงที่ทำเต็มที่ก็รู้สึกว่าเราอยากตอบแทนบอสต่อให้หนูไม่ได้ตำแหน่งท็อป11อะค่ะหนูก็ยังทำหน้าที่มิสแกรนด์จังหวัดของหนูอะต่อไปจนกระทั่งหนูจะหมดวาระอยู่ดีเพราะว่าหนูอยากให้เวทีแกรนด์เป็นที่1หนูอยากให้เป็นจริงๆมันไม่เกี่ยวกับว่าแกรนด์ให้อะไรหนูค่ะในเมื่อหนูตั้งปณิธานแล้วหนูจะทำให้แกรนด์หนูก็จะทำให้แกรนด์เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าบอสรู้สึกตะขิดตะขวนใจอะไรบอสไลน์มาคุยกับเอ็มได้นะคะค่ะอย่าเพิ่งจะตอบพี่ส้มนันนี่เรียกได้ว่าสาวเชเอ็มเนี่ยก็ได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องราวดราม่าบนเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์2023ที่จบไปเร็วๆนี้นั่นเองค่ะงานนี้เรียกได้ว่าสาวเชเอ็มเนี่ยก็ออกมาเคลียร์ใจปมประเด็นกับบอสนวัดอิสระไกรศิลป์นั่นเองค่ะงานนี้เรียกได้ว่าสาวเชเอ็มเนี่ยก็ได้ออกมาเปิดใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วแถมยังฝากถึงบอสนวัดอีกด้วยถ้ามีอะไรจะคิดจะผูกใจก็สามารถรายหาเชเอ็มได้เลยค่ะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับสาวเชเอ็มด้วยนะคะถ้ามีอะไรมาอัปเดตทางเพจดาเมาก็จะมาอัปเดตให้กับผู้ชมเนี่ยได้รับชมได้ติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะ